สวัสดีครับสำหรับในกรณีนี้นะครับผมก็ขออนุญาตใช้พื้นที่ตรงนี้ขอโทษจริงๆอีกหนึ่งครั้งนะครับคือเรื่องราวเป็นเรื่องราวตั้งแต่สมัยผมตอนที่ผมเรียนมัธยมต้นแล้วก็ตอนนั้นผมได้รับการลงโทษอย่างของทางโรงเรียนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะหลังจากที่มีกรณีผมก็ได้ทำการพักคนที่ถูกกระทำชีวิตเขาเรียกเองไงบ้างเขาก็อ่านแต่เขาไม่ได้ตอบเราณตอนนั้นก็เลยเกิดเรื่องขึ้นมาเรามองกระบวนการเนี่ยก็ไปมองแล้วเรามองว่าเกิดกระแสเปลี่ยนอะไรแล้วถึงเกิดเรื่องณตอนนี้ที่จริงนะครับตอนนั้นด้วยความที่ผมกับกลุ่มเพื่อนก็มีความคิดต่างแล้วก็รู้สึกไม่ดีซึ่งหลังจากที่เรื่องราวที่เกิดขึ้นก็ตอนสมัยเด็กครับแล้วผมก็โดนทำการลงโทษที่เรียบร้อยพอหลังจากที่ทำการลงโทษผมก็ได้มีการทำการขอโทษที่เรียบร้อยแล้วหรือแม้กระทั่งโดนลงโทษจากครูรวมถึงกลุ่มเพื่อนที่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 ตั้งแต่เหตุการณ์ครั้งนั้นจนถึงเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นเหตุการณ์ที่ผมจำไม่ลืมคือเป็นจริงๆก็เป็นบาดแผลในจิตใจของผมที่ผมมีความอายในใจตัวเองที่ผมทำอะไรแบบนั้นลงไปตั้งแต่สมัยนั้นจนมาถึงวันนี้พอเรื่องราวเกิดขึ้นอีกผมก็ต้องขอโทษอีกทีจริงๆจากใจจริงๆที่เรื่องราวในอดีตมันสร้างบาดแผลให้กับเพื่อนรวมถึงสิ่งที่ผมได้เรียนรู้จากเรื่องราวครั้งนี้ผมได้เรียนรู้ถึงไม่ว่าจะเป็นใครไม่ว่าจะเป็นเพื่อนไม่ว่าจะเป็นเพื่อนที่ปกติหรือไม่ปกติหรืออะไรก็ตามแต่ไม่มีใครควรโดนโทษไม่มีใครควรเราควรไม่เกิดขึ้นแบบนั้นเราไม่ควรทำแบบนั้นซึ่งเป็นสิ่งที่สอนผมมาตลอดตัวนี้ว่าผมต้องไม่ทำแบบนี้ทำให้ผมเป็นคนที่ดีขึ้นทำให้ผมมองโลกกว้างขึ้นแล้วก็รู้สึกผิดมาตลอดทุกวันนี้แล้วก็อีกอย่างคือผมไม่ฆ่าผู้อื่นว่าเพื่อนเป็นเหตุหรือว่าอะไรอยู่ในและผมบอกเลยว่าผมไม่มีเจตนาที่จะทำร้ายหรือว่าทำให้เกิดบาดแผลในจิตใจเกี่ยวกับเพื่อนที่เป็นเด็กพิเศษหรืออะไรก็ตามแต่ครับแล้วคิดว่าสิ่งที่วันนั้นมันเกิดเรื่องขึ้นเลยเนี่ยแล้วเราจัดการกับตัวเองหรือยังไงที่แบบมีแอคชั่นอะไรยังไงบ้างคือแรกสุดครับพอเกิดเรื่องราวสิ่งที่ผมทำก่อนคือผมเขาบอกว่าที่ทำอะไรยังไงเสร็จปุ๊บพอผมรู้ตัวผมก็เลือกที่จะทำการบอกกล่าวให้คนที่อยู่ในโซเชียลมีเดียเพื่อแถลงเรื่องราวทั้งหมดโซเชียลมีเดียของผมรวมถึงทักไปขอโทษเพื่อนครับเข้าขัดกล้องจริงๆองค์มองว่าวันนี้องค์ที่ออกพูดกับสื่อณวันนั้นองค์คิดว่าการเราโพสต์ลงไปเนี่ยเราคิดว่าเรื่องมันจะโอเคขึ้นไหมหรือว่ายังไงวันนั้นอ่ะผมไม่รู้ว่ามันจะโอเคขึ้นหรือไม่โอเคขึ้นแต่ในเจตนาของผมมีเจตนาแค่ต้องการแล้วรู้สึกผิดแล้วรู้สึกฝังลึกกับสิ่งที่ผมทำรวมไปถึงว่าทักก็ขอโทษทั้งนี้รวมไปถึงทุกคนรอบข้างกลัวเลยไม่ว่าจะเป็นเพื่อนๆปัจจุบันหรือว่าผู้ที่ทำงานที่ได้รับผลกระทบที่แบบว่าได้เสียใจกับเรื่องนี้ครับมีเจตนาที่จะขอโทษจริงๆเราได้รับคำให้อภัยลดโทษให้ผู้กรณีเรื่องราวตั้งแต่ตอนนั้นแล้วผมคิดว่าสิ่งที่มันกำลังต่อขึ้นเนี่ยที่จบในซีซั่นสี่เนี่ยคือไอ้หนึ่งพวกจริงผมถือว่ามันเป็นบทลงโทษที่ยิ่งใหญ่มากตลอดเวลา4 เดือนที่ผ่านมาผมไม่ได้นิ่งนอนใจผมไม่ได้อยู่เฉยๆผมรู้สึกผิดและรู้สึกละอายใจแก่ตัวเองในทุกวันที่ผมต้องอยู่ขึ้นมาผมรู้สึกว่าถ้าย้อนเวลาไปได้จนถึงวันนี้ก็ผมย้อนกลับแก้ผมได้แต่ทำปัจจุบันและมีสุขสุขภาพจิตก็ก็เสร็จผมมันกดดันโอมาตลอดระยะเวลาหลายๆเดือนที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้นกับเราบ้าง
ที่ผ่านมาก็แบบก็มีความเครียดจริงๆรวมไปถึงว่าใช่แต่ว่าสิ่งที่สอนผมและดีไม่ผมอย่างรุนแรงเย็นคือมันเป็นเรื่องที่น่ารักเป็นเรื่องที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นแต่แรกแต่ในเมื่อตอนเด็กถือว่าผมทำเพื่อนรู้สึกไม่ดีวันนี้ผมควรจะต้องการขอโทษทั้งหมดทุกคนเลยและรวมไปถึงว่าผมก็แอบสัญญาแล้วก็ยังเกรงว่าผมจะไม่กลับไปเป็นโกงเด็กโกงคนนั้นอีกคือที่สามีดิสซี่จากเรื่องราวที่มันกลายเป็นเรื่องโกงเพื่อนในโรงเรียนสามัญมันกลายเป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบต่อสังคมวงกว้างเนี่ยโอมคาดหวังไงบ้างกับการที่โอมบอกตัวนี้แล้วมาขอโทษแล้วเนี่ยหนูคาดหวังอยากให้คนให้โอกาสหรือใครให้เขามองเราเป็นมุมหนึ่งอะไรบ้างผมขอบอกตรงนี้เลยว่าผมขอโทษอีกครั้งนะทุกคนไม่ต้องมีความแบบไม่ต้องมีความผิดก็ได้ผมจริงๆสิ่งที่ผมเจอผมควรจะได้รับเพราะว่าผมสัตว์ดีมันเป็นบทลงโทษของผมจากนั้นผมขอสัญญาตรงนี้เลยว่าผมจะไม่และจะไม่ให้เกิดขึ้นรวมถึงผมอยากให้ยกเคสเป็นเคสกรณีหรือว่าไม่ควรจะพูดอีกไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดๆก็ตามหรือไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ดีเพื่อที่ไม่ดีไม่ควรจะเกิดขึ้นควรจะเข้ากันและควรเป็นเพื่อนกันก็ขอบคุณทุกท่านนะครับขอโทษทุกคนที่ได้รับผลกระทบขอโทษแฟนๆที่เกิดความรู้สึกหลังหรือว่าก็เสียใจรวมไปถึงขอโทษเพื่อนที่กรณีหรือว่าผมอาจจะตั้งใจไม่ได้ตั้งใจในการกระทำตอนเวลาที่มันผ่านมาหรืออะไรก็ตามผมคุณก็ถึงร้อนกับไปแก้ไขผิดไม่ได้จริงๆที่ผมทำได้ผมเรียนรู้จากความผิดพลาดในตัวผมและทำตัวเองให้ดีขึ้นต่อไปในอนาคตและผมสัญญาว่าผมจะไม่ทำตัวแบบนี้อีกแล้วก็ฝากขอบคุณกำลังใจด้วยครับขอโทษที่คนอื่นๆที่ผิดพลาดในตัวผมครับจริงๆนะวันนั้นนะที่เราเกิดเรื่องเนี่ยมันโดนหนักๆเขาคือท้อถึงขั้นไม่อยากจะทำงานของการจะไปทำอื่นแล้วจริงๆถามว่าท้อไหมก็คือจากใจเราอ่ะเราลูกค้าที่เรารู้สึกว่าเราแค่ต้องสมควรคือหนึ่งขอโทษเพื่อนที่กรณีเป็นของเราสองคือขอโทษเพื่อที่จะขอโทษทุกคนที่ผ่านมาเนี่ยแล้วก็สุดท้ายก็เลยรู้สึกว่ามันท้อเครียดแต่ว่าสิ่งที่ผมทำได้ในทุกๆวันผ่านมาผมต้องทำหน้าที่ของผมและขอบคุณเพื่อการสำนึกในสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วจริงไม่ให้มันเกิดซ้ำอีกในเวลาที่รู้สึกแต่ผิดกับเขาที่โอมบอกถึงชั้นล่าสุดก็คือเรื่องของที่แฟนโอมปวดพิซซ่าเตอร์ตอนนั้นคือทางยังไงบ้างไรอะไรละเอียดก่อนโอมทราบรายละเอียดยังไงบ้างเรื่องของรายละเอียดของเรื่องราวที่ทางทราบตอนนี้เรื่องของการเรื่องของให้ทางค่ายตกใจเนี่ยเอาคู่ทำสื่อการเขาทำอะไรนะตอนนั้นที่แบบว่าร่อนต่างหมายออกมาเนี่ยเราตกใจแต่ก็อย่างที่บอกหนึ่งคือใจมากๆจริงๆและเสียใจที่ย้อนไปได้ผมก็เสียใจมากๆครับผมรู้ว่าสิ่งที่ผมได้ทำไปตอนสมัยเรียนมันทำให้เป็นหมาแผลที่อยู่ฝังจิตใจของเพื่อนมาถึงทุกวันผมขอโทษเสียใจมาจนถึงทุกวันและเรียนรู้ตลอดมาที่มันจริงๆแล้วอ่ะหลังจากที่ตอนโทษที่จบเรื่องโดนลงโทษพวกผมให้เขาขอโทษโดนฟาดโดนไม่เดียวอะไรเงี้ยจริงๆก็ไม่ต้องมาเพราะว่าข้ามสุดก็ไม่เป็นไรเนาะพ่อแม่ผมรู้สึกแย่มากเพราะขัดแย้ง
ดีขึ้น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 ทุกวันแม้กระทั่งแม้กระทั่งเพื่อหัวข้อคนที่ที่เราทำให้ผมเจตนาที่เขาดีแต่บางทีก็อาจจะไม่ได้ตั้งใจไม่ว่าจะเป็นการวาจาหรือจิตใจที่แม่ผมก็ต้องขอโทษแม่ตรงนี้จริงๆครับสุดท้ายมาตรการที่แหละผมก็จะพูดอยู่เยอะก็คือจากเราอะไรเงี้ยนะครับใช่แต่จริงๆแล้วมีการเรียกเราไปตักเตือนหรือว่ากล่าวหรือสอบถามสอบสวนยังไงบ้างเพราะว่าเดี๋ยวคนมองว่าทางค่ายเหมือนติดตัวไม่มีนักการการลงโทษตัวมาอย่างนั้นจริงๆแล้วครับเรื่องนี้ผู้ใหญ่ทั้งหมดเข้าไปสอบถามเรื่องราวทั้งหมดแล้วก็แต่ว่าที่ผ่านไปแล้วแล้วการลงโทษทุกอย่างและถึงให้ผมถือว่าเป็นบทเรียนร่วมกันโดนตำหนิมีโทษต่างหากที่โดนข้อเก่าว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีทั้งหมดทั้งมวลใดๆก็ตามเพื่อย้ำเตือนหนึ่งครั้งครับคือไม่มีใครหวังมีโลกที่ถ้าจะมีโลกอยู่แต่ครอบครัวของเราโอเคขอบคุณนะคะเดี๋ยวสองทุ่มเราต้องมีคนแล้วเนาะ